I'd do it all again in that beat.ตำนานความสำเร็จเบื้องหลัง Oasis วงบริตป๊อปที่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งยุค90ผู้ฝากผลงานเพลงฮิตไว้ทั้ง Don't Look Back in Anger, Wonderwall และ Talk Tonight รวมถึงความขัดแย้งระหว่างคู่พี่น้องกัลลาเกอร์ผู้ก่อตั้งวงคือเสน่ห์ของสารคดีเรื่อง Oasis Supersonic ที่แฟนเพลงพูดถึงกันแบบปากต่อปากจนเกิดกระแสบอกต่อแล้วเรียกร้องให้จัดฉายรอบพิเศษทำให้สารคดีของ Documentary Club เรื่องนี้ประสบความสำเร็จด้วยรายได้ถึง 2,100,000 บาทจากการฉายเพียง5สัปดาห์และทำสถิติเป็นสารคดีที่ทำรายได้สูงสุดในไทยแสงหน้า An Inconvenient Truth สารคดีโลกร้อนปี2549ที่ครองแชมป์ด้านรายได้มานานถึง10ปีด้วยเงิน 2,500,000 บาทแสดงว่าคนไม่ได้มองว่าแบบสารคดีมันจะต้องเป็นแบบเฉพาะสารคดีจัดโลกน่ารักอีกต่อไปแล้วค่ะสารคดีมันคืออะไรที่สามารถให้ความบันเทิงให้ความรู้ก็คือไม่ต่างจากการดูหนังที่เป็นฟิกชันหรือว่าอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยจริงที่มันได้ทั้งความสนุกด้วยตรงนั้นด้วยเพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นความเครียดพอสารคดีปุ๊บแล้วอุ๊ยเหมือนต้องดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่11รอบก่อนหน้านี้รวมวันนี้ที่เป็นซิงอะลองก็ครบโหลพอดีค่ะ12รอบคิดถึงตอนนั้นน่ะที่บางทีอยากทำแล้วก็ทำเลยลุยเลยด้วย2คนเนี้ยทั้งนนทั้งเหลี่ยมเขาก็อารมณ์แบบเนี้ยแล้วเขาก็ยังเป็นอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโหคือเราขาดไออารมณ์เนี้ยมานานแล้วนะในชีวิตเราพอเข้าไปดูก็เลยมันเหมือนกับไฟมันติดอ่ะ In the end if you publish the source material I will likely be immediately implicated Okay My name is Edward Snowden. I go by Ed. แม้เริ่มต้นจากศูนย์เพราะต้องระดมทุนผ่านเว็บไซต์ thejai.com เพื่อนำหนังสารคดีที่ถูกปรามาสว่าไม่มีใครดูเข้าฉายในไทยหาก2ปีที่ผ่านมาสารคดีทั้ง25เรื่องของ Documentary Club กลับประสบความสำเร็จมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งแสดงให้เห็นว่าตลาดคนดูหนังสารคดีในไทยมีอยู่จริงซึ่งทั้งหมดเกิดจากการทุ่มเทของธิดาผลิตผลการพิมพ์บรรณาธิการนิตยสารไบโอสโคปผู้ก่อตั้ง Documentary Club ในการเลือกสารคดีที่น่าสนใจและกลยุทธ์โปรโมทผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงจัดงานเสวนาต่อยอดประเด็นจากสารคดีอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ชมหันมาสนใจภาพยนตร์แนวนี้มากขึ้นคือจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็ทำให้เราพอจะมองเห็นแนวทางของหนังบางอย่างนะคะสิ่งที่เราทำในปีหน้าเราคงเป็นเรื่องของการหนึ่งคือเป็นเรื่องของการจัดแคททิกอรี่ของหนังที่เราเข้ามาคือหมายถึงว่าหนังบางแบบก็เหมาะกับการฉายในบางตำแหน่งบางสถานที่หนังบางแบบเหมาะกับการทำกิจกรรมอีกบางลักษณะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่เราทำในปีหน้าคือเราก็คงจะจัดกิจกรรมที่เราทำหลายๆแบบให้มันมีความหลากหลายแล้วก็มีพื้นที่ที่ชัดเจนขึ้นกับ2คือเราคงพยายามหาช่องทางที่จะทำให้หนังเนี่ยมันไปถึงคนหลากหลายขึ้น2ปีที่ผ่านมามันปูทางให้คนดูและให้คนดูได้คุ้นชินกับสิ่งนี้แล้วอ่ะผมว่าต่อไปมันน่าจะเป็นการเริ่มต้นของคนทำอ่ะครับคนทำก็น่าจะลุกขึ้นทำเพราะว่าเริ่มรับรู้แล้วมันมีตลาดเนี่ยผมว่าก้าวต่อไปผมว่าจะน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่ามันมีคนทำเริ่มมีคนทำของไทยเราแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยShe was highly intelligent, the most intelligent person. จากสถิติพบว่าประเภทสารคดีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไทยคือสารคดีประเภทนักดนตรีซึ่งก่อนหน้านี้สารคดีชีวิตนักร้องสาวเอมี่ไวน์เฮาส์ก็ทำรายได้ใช้ในไทยสูงสุดอันดับ2เหตุผลส่วนหนึ่งเพราะมีฐานแฟนเพลงให้การสนับสนุน And the Grammy goes to Amy Winehouse. She was one of the truest artists I ever heard.